ดังๆอีกครั้งกับการต้านกฎหมายล้างผิดคนโกงกินกับดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณฮัลโหลพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ลูกแม่โดมชาวเหลืองแดงที่เคารพรักทุกท่านครับอย่าออกมีมากไหมเลิกเลิกแรงจัดเมื่อสักครู่นี้ผมได้รับเชิญเข้าไปนั่งรอโอกาสนี้ในห้องทำงานของท่านอธิการบดีในห้องนั้นบนฝาผนังถ้าใครได้เคยเข้าไปจะเห็นว่ามีภาพประดับอยู่ทั้งสี่ทิศแต่ที่ประทับใจที่สุดครับพี่น้องครับคือภาพของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ภาพในครุยด็อกเตอร์อังดรัวจากฝรั่งเศสผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองของเราแห่งนี้ครับและสายตาของท่านจะส่ายไปหาทุกคนที่เข้าไปพบกับท่านอธิการบดีวันนี้ผมเห็นสายตานั้นยิ้มแย้มแจ่มใสภูมิใจในพวกเราทุกคนครับเบื้องขวาของภาพของอาจารย์ปรีดีผู้ประสาทการอาจารย์สมคิดยังเอาภาพเขียนเป็นอักษรโดยผู้การจีนบอกว่า This is a happy moment ครับต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือเปล่าอาจารย์ปรีดีมองลูกหลานชาวเหลืองแดงทุกคนว่าวันนี้ทำถูกแล้วลูกๆและที่มีอักษรลายผู้กันบอกว่า This is a happy moment นี่คือช่วงเวลาที่พวกเรามีความสุขที่สุดครับความสุขนั้นก็คือการได้ยืนหยัดขึ้นมาตอกย้ำเจตนารมณ์ของท่านผู้ประสาทการทุกยุคทุกสมัยที่ธรรมศาสตร์เป็นที่ริเริ่มของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับสนามกีฬาแห่งนี้เห็นประวัติศาสตร์มาเยอะครับอาจารย์ปรีดีต้องการที่จะให้ธรรมศาสตร์สร้างบุคลากรประชาธิปไตยถึงได้ตั้งชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่าธรรมศาสตร์และการเมืองคือการเมืองที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องแต่ระยะหลังๆนี้การเมืองในเมืองไทยถูกบิดเบือนหลงทางไปมากครับครั้งแรกที่ผมผิดหวังที่สุดในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์คือการประชุมซัมมิตอาเซียนที่พัทยาครับอาเซียนเกิดที่นี่ท่านถนัดคอมันเป็นผู้บรรยายกฎหมายที่นี่เจ้าของความคิดเรื่องอาเซียนแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนล้มที่เมืองไทยครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการที่ไปจากธรรมศาสตร์ลูกเหลืองแดงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนท่านเชื่อไหมครับว่ามิตรประเทศเขาโทรศัพท์มาหาเลขาธิการบอกว่ายกตำแหน่งประธานให้ประเทศต่อไปเสียเถอะประเทศไทยทำไม่ได้แล้วถ้าเป็นท่านท่านจะยอมไหมเป็นผมผมก็ไม่ยอมและผมก็ยืนหยัดว่าเราทำได้เราจะจัดให้ได้และเราจัดได้จริงครับนั่นคือตราบาปอันแรกที่เข้าไปอยู่ในฐานะเลขาธิการอาเซียนแล้วก็
เป็นตราบาปที่จำเป็นจะต้องล้างกันให้ได้และมาล้างกันในวันนี้ครับท่านพี่น้องครับครั้งที่สองที่รู้สึกน้อยใจที่สุดและพูดอะไรไม่ออกครับหลังเลือกตั้งคราวที่แล้วโกลาหลกันทั้งประเทศหาเสียงกันทั้งแผ่นดินทุ่มเงินกันล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลือกเข้าไปแล้วไปประชุมครั้งแรกเพื่อนอาเซียนถามผมว่าสุรินทร์ได้มาแค่นี้เหรอทุกเวทีของอาเซียนที่เขาคัดสรรที่เขาคัดเลือกเข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าคนไหนมาจากประเทศไทยไม่ต้องมีไม้ป้ายอยู่ข้างหน้าคือคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ไปจากประเทศไทยทุกระดับตั้งแต่สูงสุดจนกระทั่งต่ำสุดเขาคัดสรรกันยังไงเขาเลือกกันยังไงก็เลือกด้วยความบิดเบือนเลือกด้วยการเป็นพวกเป็นพ้องเลือกโดยไม่คิดถึงคุณภาพเลือกโดยไม่คิดถึงอุดมการณ์นี่คือประเทศไทย10ปีที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันล้างบาปที่ชาวธรรมศาสตร์ต้องแสดงออกทำให้สำเร็จพี่น้องจะร่วมกับชาวธรรมศาสตร์ทุกคนหรือไม่ครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการอ้างอิงคำพูดของนักปราชญ์ด้านประชาธิปไตยหลายคนในฐานะรัฐศาสตร์จากธรรมศาสตร์ผมภูมิใจมากว่าข้อความเหล่านั้นอยู่บนถนนในกรุงเทพมหานครเพื่อการต่อต้านระบอบเผด็จการเขาเอาคำพูดของเจฟเฟอร์สันบอกว่าเมื่อความชั่วกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านกลายเป็นหน้าที่ของทุกคนบนแผ่นดินนี้แต่ยังมีอีกประเด็นนึงครับพี่น้องครับที่ต้องการให้ท่านทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้คือความถูกต้องยังมีนักรัฐศาสตร์อีกคนหนึ่งปรัชญาชื่อจอห์นล็อกที่อาจารย์เสน่ห์สอนผมมาที่ตึกหลังนั้นจอห์นล็อกบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ทรราชขึ้นครองแผ่นดินประชาชนไม่มีทางเลือกยกเว้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อสวรรค์ครับเขาใช้คำว่าไม่มีทางเลือกอื่นยกเว้นจะต้อง appeal to heavenแปลว่าสิทธิอำนาจในการที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกคนการรวมตัวกันในวันนี้ก็คือการมาเพื่อที่จะรำลึกถึงบรรพบุรุษของธรรมศาสตร์อีกหลายร้อยหลายพันคนตั้งแต่คณะเสรีไทยจนกระทั่งถึง14ตุลาจนกระทั่งถึง6ตุลาจนกระทั่งตลอดถนนราชดำเนินทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมศาสตร์เป็นผู้บุกเบิกเป็นหัวหอกในการดำเนินการครับทีนี้มากันในวันนี้เนี่ยมากันในวันนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรมากแต่มาด้วยหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในประชาคมประชาธิปไตยมาเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงให้ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ให้ตระหนักว่าคนไทยมีจุดจำกัดในเรื่องของความอดทนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องประกาศออกไปให้ได้ยินทั่วทั้งแผ่นดิน
คือคำพูดที่จะต้องบอกว่าพอแล้วพูดด้วยกันนะครับพอแล้ว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 เลิกคิดเลิกหวังไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังว่าคนไทยจะสมยอมอีกต่อไปถ้าเราส่งสัญญาณนี้ออกไปได้ทั่วแผ่นดินสิ่งผิดพลาดทั้งหลายที่เป็นรอยบาปประทับประเทศไทยเพราะจัดการอาเซียนสมิตไม่ได้เพราะคัดสรรคนเข้าไปอยู่ในที่ประชุมต่างๆแล้วไปเงียบเหมือนเป่าสากไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้เป็นที่อับอายขายหน้าจนกระทั่งเขาถามผมว่าที่เลือกกันไปที่ดิ้นรนกันไปที่เสียเงินเสียทองกันไปได้มาแค่นี้เหรอครับท่านเลขาถ้าเราแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันได้ในลักษณะนี้จุดเดียวพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราต้องการศักดิ์ศรีของประเทศไทยคืนมาแค่นี้ล่ะครับแค่นี้ล่ะครับเราจะทำในสิ่งซึ่งท่านผู้ประสาทการจะพอใจเราจะทำในสิ่งซึ่งท่านผู้ประกาศการผู้ประสาทการบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดนี่ล่ะครับสั้นๆก่อนที่จะร่วมกันเดินร้อยมือประสานแขนเพื่อที่จะเดินผ่านประตูธรรมศาสตร์เข้าสู่ถนนราชดำเนินสมรภูมิของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตลอดมาต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการให้พวกเรามาร่วมกันในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นเวทีประชาชนแห่งหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าพอแล้วทรราชขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สุรินทร์พิศวรรณครับอดีตเลขาธิการอาเซียนที่บอกว่าวันนี้เราพอแล้ว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 พี่น้องชาวธรรมศาสตร์ครับฟังท่านอาจารย์สุรินทร์แล้วก็เห็นกันแล้วนะครับว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยกับประชาคมอาเซียนที่เราจะก้าวสู่ใน2ปีข้างหน้านั้นเราอยู่ตรงไหนถ้าตราบใดที่อำนาจทางการเมืองยังมาครอบงำทำให้การแข่งขันทางการค้าไม่เป็นธรรมด้วยการทุจริตคอร์รัปชันขีดความสามารถของคนไทยจะอยู่ตรงไหนเพราะล่าสุดเขาสำรวจมาแล้วว่าคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในอันดับที่8จาก10ประเทศอาเซียนอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจว่าเฮ้ยหันไปยังมีให้เราเยาะเย้ยอยู่2ประเทศที่เราได้อันดับ8เพราะเขายังไม่ได้สำรวจอีก2ประเทศที่เหลืองบหมดงบหมดถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้ก็จะทำร้ายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆลงไปเรื่อยๆขออนุญาตให้พวกเราร่าเริงในการต่อสู้ด้วยลำดับภาษาอังกฤษสั้นๆครับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร้องตามผมครับทีเอ๋ยทีโยดรีมคัมทูวีวินวินพวก141142อะไรเนี่ยทีเอาใหม่1411142นี่สะดุ้งเลยนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่
ทีเอ๋ยทีอยู่ทีเอ๋ยทีอยู่รีมคำทรูวีวินวินรีมคำทรูวีวินวินแอนทายแอมเนสตี้แอนทายแอมเนสตี้วีอาร์ยูนิตี้วีอาร์ยูนิตี้anti amnesty corruption bill ทีเอ๋ยทีอยู่ดีมคำทรูวีวินวินทีเอ๋ยทีอยู่ดีมคำทรูวีวินวินทีอยู่ unity ทีอยู่ unity anti amnesty corruption billCorruption you ทีเอ๋ยทีอยู่ดีมคำทรูวีวินวินที่เอ๋ยที่อยู่ we come through we will win we are unity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  anti amnesty corruption bill anti corruption bill ทั่วโลกเข้าใจหมดแล้วนี่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 ทั่วโลกเข้าใจหมดแต่ฝรั่งมังค่ายืนงงเป็นแถวเขาบอกว่านี่เป็นหลักสูตรให้โครงการสมาร์ทเลดี้เอาไปหัดร้องนะครับนี่ตอนร้องไปนะสังเกตดูตึกศูนย์ภาษาไว้ดีๆเพราะกะว่าอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นน่ะคงให้อภัยฟังเสร็จแล้วช่วยกัน thank you three time หน่อยครับแล้วก็ขอโอเวอร์คัมนักทุกท่านที่มาในวันนี้โอเวอร์คัมจริงๆครับฝรั่งฟังแล้วหนังหัวถลอกเพราะเกาจนหนังหัวมันไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะครับยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ศิษย์เก่าชาวประชาคมธรรมศาสตร์อีกท่านสองท่านนะครับท่านจะขึ้นมาพูดเพื่อแสดงความรู้สึกและประกาศเจตนารมณ์นะครับขอเชิญอดีตสภาการอดีตประธานสภาการหนังพิมพ์นะครับนักสื่อมวลชนอาวุโสศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเชิญพี่มานิชสุขสมจิตครับครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเมื่อกี้ผมบอกว่าขอ50คนไปถือธงใช่ไหมครับตอนนี้ขออีก10ท่านครับขออีก10ท่านนะครับไปช่วยถือป้ายนะครับไปช่วยถือป้ายอีก10ท่านนะครับไปพบกันที่หน้าคณะนิติครับขอ10ท่านครับไปช่วยถือป้ายนะครับที่พบกันที่คณะนิติครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ที่รักทั้งหลายตอนแรกผมคิดว่าผมจะเป็นคนที่แก่ที่สุดในที่นี้แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่อาวุโสมากกว่าผมมาร่วมประชุมอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นถึงใช้คำว่าพี่น้องชาวธรรมศาสตร์เลือดเหลืองแดงที่รักทั้งหลายครับผมเข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์เมื่อพ.ศ.2501เลขทะเบียน10299ทับนอครับอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์สอนว่าเมื่อมีอำนาจในการเขียนกฎหมายจะเขียนกฎหมายให้คนเอาหัวเดินต่างเท้าก็ได้แต่ว่ากฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมนะครับไม่ใช่กฎหมายที่คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเช่นขณะนี้เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สุรินทร์พิศวรรณพูดถึงท่านปรีดีพนมยงค์ผู้ว่าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมขอเวลาสักสั้นๆเล่าถึงท่านปรีดีคือผมไม่มีโอกาสที่ได้เรียนกับท่านนะครับแต่ผมได้มีโอกาสได้ไปพบท่านในขณะลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้เรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับในเมื่อไม่มีคดีอะไรติดตัวแล้วท่านไม่คิดอยากจะกลับเมืองไทยบ้างเลยครับท่านอาจารย์ปรีดีตอบว่ายังไงครับครับท่านอาจารย์ปรีดีตอบว่าคนไทยทุกคนอยากจะกลับบ้านแต่สำหรับท่านเมื่อกลับมาแล้วท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากลูกศิษย์จะมาหาวันละคน2คนมาวันละ10คน20คนจะทำให้ทางการบ้านเมืองเขาไม่สบายใจนะครับ
นี่เป็นความคิดของคนที่รักชาติรักประเทศครับต่างกับคนบางคนที่คิดจะกลับบ้านอย่างไม่มีมนทินและจะได้เงินแถมอีกจำนวน 70,000 กว่าล้านบาทครับพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ครับสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์แห่งนี้เป็นสนามแห่งการต่อสู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมตลอดมานับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมาเมื่อพ.ศ. 2477การต่อสู้บางครั้งต่อสู้เพื่อมหาวิทยาลัยบางครั้งต่อสู้เพื่อประเทศชาติและทุกครั้งได้รับชัยชนะผมหวังว่าการต่อสู้ของพวกเราครั้งนี้จะได้รับชัยชนะครับบ้านเมืองเราตกต่ำมากทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมทั้งระบบกฎหมายปกติผมไม่ค่อยขึ้นเวทีทางการเมืองอย่างนี้แหละครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียวกับหลายๆคนที่บอกว่าเราทนไม่ได้แล้วครับพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ครับป้ายที่ติดอยู่หน้าอกเสื้อของทุกๆคนบอกว่าเราจะต่อสู้เพื่อล้มกฎหมายนิรโทษผมคิดว่าความเหนื่อยยากของพวกเราที่มากันทุกวันนี้รวมทั้งที่นี่ด้วยต่อสู้เพื่อสิ่งเดียวนี้คงไม่คุ้มหรอกครับคิดว่าคงจะต้องทำอะไรให้มากกว่านี้พลังของพวกเราจะต้องทำให้โกงทั้งโคตรและโคตรโกงหมดไปจากแผ่นดินไทยครับขอให้ประชาชนชาวไทยจงได้รับชัยชนะครับขอบคุณมากครับครับปกติพี่มานิชสุขสมจิตไม่ขึ้นเวทีการเมืองนะครับท่านตระเวนไปเป็นกรรมการผลักดันอะไรตามประสบการณ์ความรู้ที่ท่านมีวันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเรามาเพื่อแสดงว่าเรายังมีจิตวิญญาณของความเป็นชาวธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับถ้ามีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เป่านกหวีดร้องชัยโยดัง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 เหลืองของเราคือธรรมประจำจิตแดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เหลืองของเราคือธรรมประจำจิตแดงของเราคือโลหิตอุทิศให้นี่แหละครับจิตวิญญาณอันแท้จริงของพวกเราชาวธรรมศาสตร์อีกสักครู่หนึ่งครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของเราตลอดมานับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นหลานหรือรุ่นลูกต่างๆของเราชาวธรรมศาสตร์ครับก็การต่อสู้คงไม่หยุดแค่เพียงคัดค้านพรบนะครับต้องไปทวงคำมั่นสัญญาว่าอย่าตระบัดสัตว์นักการเมืองที่ดีต้องสร้างความน่าเชื่อถือเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเราต้องไปเรียกร้องจุดสิ่งนี้ส่วนการที่จะยกระดับไปสู่การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้สมกับคำว่าพอแล้วพอแล้วอย่างที่ท่านอดีตเลขาธิการประชาคมอาเซียนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในภายหลังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นศิษย์เก่านะครับจะขึ้นมากล่าวอะไรสั้นๆปกติผมเจอท่านตามงานฟุตบอลประเพณีอะไรเนี่ยท่านมาในมาสก์เอลวิสเพสลีย์แต่วันนี้ปรับโหมดมาสู่โหมดการต่อสู้ครับขอเชิญท่านพบกับพี่สันติภาพเตชะวณิชครับเหลืองของเราคือเหล
ธรรมประจำจิตแดงของเราคือโลหิตอุทิศให้พี่น้องชาวธรรมศาสตร์ที่รักทุกท่านวันนี้เรามาที่นี่ร่วมกันด้วยจุดประสงค์อันเดียวก็คือการที่จะคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่จะล้างผิดคนโกงตอนเดินใช่ไหมตอนจัดกระบวนการเมื่อกี้นี้ดร.สุรินทร์ภิกษุวรรณบอกพวกท่านยังจำได้ไหมบอกว่าอะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่มานิดบอกพวกเราว่ายังไงบอกว่าเราจะต้องไม่หยุดเฉพาะนิรโทษกรรมพ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้นแต่เราจะต้องทำอะไรให้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นกำลังทั้งหมดอยู่ที่พวกเราธรรมศาสตร์เราจะนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยเพื่อทูตเทิดทูนสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในนามของนักศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเรามีมติอย่างนี้ครับเราเห็นชอบในหลักการที่จะให้นิรโทษกรรมประชาชนทุกสีเสื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองและแสดงออกทางการเมืองอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2. เราคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนื่องจากมีเนื้อหาที่สร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่สิ่งร้ายแรงสามารถหลุดพ้นจากความผิดได้ด้วยการนิรโทษกรรมส่งผลต่อการต้านปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องให้กับการปราบการทุจริตคอร์รัปชันอีกทั้งเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังขัดกับหลักธรรมาภิบาลที่ควรยึดเป็นหลักการในการบริหารและปลูกฝังค่านิยมให้กับสังคมทุกภาคส่วนจึงขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้3ข้อเรียกร้องขอเรียกร้องให้วุฒิสภาใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติโดยการไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นการจะลงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยพร้อมขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้สติในการแก้ปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่โดยสันติวิธี3ข้อที่เราเรียกร้องท่านทราบไหมนักโทษทักษิณสามารถสั่งสอนครอบครัวให้มันโกงคอร์รัปชันแต่มันจะมายัดเยียดความคิดเห็นนี้ให้กับพวกเราประชาชนชาวไทยไม่ได้เราไม่ยอมนักโทษทักษิณประกาศตลอดเวลาว่าพวกเราไม่ให้มันกลับบ้านใครบอกใครเห็นว่าพวกเราเคยพูดอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นนักโทษที่หนีคดีหนีคุกมึงแน่จริงกลับมาสิมึงแน่จริงกลับมาติดคุกเราไม่เคยบอกให้มันไม่กลับเพราะฉะนั้นเราไม่หยุดแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณดร.สันติภาพเตชะวณิชนะครับครับวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วครับว่ามวลมิตรธรรมศาสตร์เรามาชุมนุมกันขณะนี้
นับไปนับมาจะหมื่นนึงแล้วครับนับนับแบบไหนนับแบบสันติบาลนับไปนับมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเคลื่อนขบวนนะครับแต่ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนนั้นนะครับเราจะต้องมีความร่าเริงท่ามกลางการต่อสู้พี่น้องธรรมศาสตร์จะได้ร้องเพลงร่วมกันก่อนครับแต่ก่อนที่พวกเราจะร้องผมขออนุญาตร้องเพลงกล่อมพี่น้องสักหนึ่งผลงานเพลงจะได้ไหมครับว่าไปเลยจัดไปจัดไปครับนำเอาบทเพลงมนต์การเมืองของครูคำรณสัมบุญานนท์มาใส่เนื้อหาใหม่เป็นการสรุปสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหมดไว้ในบทเพลงนี้ก่อนที่เราจะเคลื่อนขบวนเสียงโฆษณาของนักโกงเมืองยกเอาแต่เรื่องมูลเหตุการเมืองมาตบตาแต่เลวไรในกฎหมายที่ดันเข้ามาคือเผาเมืองปล้นฆ่าล้างผิดอาญาเมาเข่งกันไปที่คอรับชั้นกินกันป่นปีคดีมากมายให้ล้างผิดหน้าไม่อายมันคนหรือควายทำได้ยังไงสภาผู้แทนรัฐบาลทำงานเพื่อใครหรือเป็นขี้ข้าคนดูใบลักหลับคนไทยที่ไหนสภาตั้งให้ตายใจหลอกคนไทยดุคารมเสื้อแดงพากันชื่นชมนิยมดังเขาสักไกมาพอเป็นผู้แทนนั่งแทนอยู่ในสภาถวายตัวเพื่อหัวหน้าชีวิตรากหญ้าช่างแม่งมันไปกฎหมายนิรโทษสุดซอยเกมโหดทมิ่นมันเผยให้เห็นสันดานทุนสามานมันไม่แคร์ใครที่ทุจริตเปลี่ยนผิดเป็นถูกขึ้นมาทันใดคอรับชันประเทศไทยจะแก้อย่างไรถ้าไรอาญาต้านคนโกงชาติธรรมศาสตร์ต้องรวมใจแม่สวคว่ำร่างไปอย่าเพิ่งวางใจว่าไม่กลับมา180วันสสจะดันกลับเข้าสภาเราต้องยืนยันกันทั่วลาทุกๆสภาต้องถอนออกไปโดมขอวิงวอนราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินระบบการเมืองโกงกินระบบทักษิณต้องล้างสิ้นไปปลุกมวลประชาลุกขึ้นมารวมแรงร่วมใจปฏิรูปประเทศไทยพาชาติก้าวไกลและยั่งยืนครับเดี๋ยวมียังครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พี่น้องเหลืองแดงทุกท่านครับได้เวลาแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะต้องตั้งขบวนแล้วนะครับขอเชิญพี่ที่บนเวทีไปถือมีป้ายผ้าที่บรรดาสวสิเก่าแบบสวเนี่ยถือมาตอนที่เดินขบวนเนี่ยเดี๋ยวขออาสาสมัครนะครับเพราะว่าสวเนี่ยอายุ70ขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วแกนนำทั้งหลายขอเชิญไปตามประจำจุดเลยครับครับและท่านที่อภิปรายไปแล้วไปถือป้ายทั้งนั้นด้วยครับพูดถึงนักการเมืองมาอะไรมาแต่วันนี้มาในมาตรของสิทธิ์เก่าขอเชิญหัวหน้าพรรคชูวิทย์หน่อยครับขึ้นมาช่วยร้องเพลงหน่อยดังดังลุงทองลุงทองเอาเลยยังครับเดี๋ยวช่วยกันร้องเพลงครับร้องเพลงเราร้องเพลงเลยร้องเพลงเอาเพลงแรกนะครับครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นเพลงประจำมหาวิทยาลัยของเราครับ
ครับเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ยูมทองครับแหล่งศึกษาร่มเย็นเดลลินสายชนเราทุกคนหลับสุดหัวใจปลูกยุงทองไว้เคียงดมมุ่งประโลมโน้มใจรักธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้เหลืองแดงแสงธรรมมาสาวิไลปกแผ่ไปในทุกทางสัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่างอย่าจืดจางรักรวมทางกันไปทรงธรรมปานดังตระชูเด่นทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้พิทักษ์รักษาเชื้อชูไว้อกอุ่นใจไปทุกการพระธรรมสถิตรวมจิตสมานปฏิญาณรักสามัคคีรักยุ่งทองงามเด่นเนื้อนาทีทรงศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนานทรงธรรมบานดังตราชูเด่นทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้สาธุชูไว้อบอุ่นใจไปทุกการพระธรรมสถิตรวมจิตสมานปฏิญาณรักสามัคคีรักยุ่งทองงามเด่นเนื้อนาทีทรงศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนานเอ๊ดังดังเอ๊สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ยังร้องได้ใช่ไหมครับมาร์ทมทก.เรานักศึกษาธรรมศาสตร์ประกาศชื่อกองโหร้องอวยชัยบำรุงจิตใจให้นักกีฬาเลือดเหลืองแดงนี้แข็งแกร่งประดุษศิลาพร้อมชีวาพร้อมยอมพี่เพื่อศักดิ์ศรีมทก.เดินรีบเดินไปชิงโชคชัยของเราตัวหน้าเร็วไว้อาชาชัยข้างหน้ากำลังรอมทก.ไม่เคยย่อกีฬาใดรวมกำลังหวังเอาชัยเทิดเกียรติไว้มทก.วันเมาเรานักศึกษาธรรมศาสตร์ประกาศชื่อกองโหร้องอวยชัยปรุงจิตใจให้นักกีฬาเลือดเหลืองแดงนี้แข็งแกร่งมาดุสีระทุกชีวาพร้อมยอมดีเพื่อศักดิ์ศรีมทก.เดินรีบเดินไปชิงโชคชัยของเราทั่วหน้าเร็วไว้อาชาชัยข้างหน้ากำลังรอมทก.ไม่เคยย่อกีฬาใดรวมกำลังหวังเอาชัยเทิดเกียรติไว้มทก.เอ้าสืบนามความสามัคคีรวมรักในสิทธิเสรีไทยสัจธรรมนำเราในดวงใจโดมดำรงธงชัยในวิญญาณดวงดำรงดวงจิตหันดวงมานมันสถิตในธรรมล้ำบรรลือชัยเร็วมากจะช้าอยู่ใหญ่เร็วมากช้าอยู่ใหญ่รวมใจเชิดไทยเหลืองแดงรวมแรงแสดงกำลังอันธรรมศาสตร์ยืนยงคงฟ้าและดินใจรักไม่สิ้นสันนิรันดร์มาเกียรติคุณนานเอาเราใจศรัทธาเธอนำมาสมใจเที่ยงไกลนาน
มรังตั้งจิตรักสมัครอยู่จะสู้เพื่อธรรมนันนิรันดรเราเดินเราเดินมาเชิญโชคชัยมาเชิญโชคชัยเราเดินเราเดินมาเชิญโชคชัยเชิญโชคชัยหน้าเดินหน้าเดินพาเชิญโชคชัยเกียรติไกลเพื่อชัยชโยชโยครับโยเอเดี๋ยวจัดพร้อมยังครับเริ่มเคลื่อนขบวนเดี๋ยวเริ่มเคลื่อนขบวนไปเริ่มเคลื่อนขบวนพร้อมแล้วยังขอเชิญขอเชิญพี่น้องนะคะคณาจารย์ค่ะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะคะที่ตั้งธงอยู่นะคะแกนนำทุกคนนะคะขอเชิญไปที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหลังค่ะเห็นไหมคะมีธงอยู่นะคะแกนนำนะคะก็จะมีนักศึกษาสิทธิ์ปัดสิทธิ์สิทธิ์เก่านะคะคณาจารย์ค่ะอาจารย์นะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะตั้งขบวนเลยนะคะเรากำลังจะเดินไปทางด้านนี้นะคะหันหน้าไปทางหอประชุมใหญ่เลยค่ะด้านหลังของท่านนะคะพร้อมรับริบบิ้นเหลืองแดงด้วยนะคะริบบิ้นเหลืองแดงอันนี้นะคะรับได้นะคะจะมีน้องๆที่แจกอยู่ตรงสนามบอลนะคะรับได้เลยนะคะริบบิ้นเหลืองแดงเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมศาสตร์ของเรานะคะริบบิ้นตรงด้านสนามบอลเลยนะคะจะมีทีมงานแจกริบบิ้นให้นะคะริบบิ้นเหลืองแดงของเรานะคะเพื่อสำแดงพลังของชาวธรรมศาสตร์นะคะจะมีน้องๆแจกไว้นะคะกรุ๊ปละ90คนนะคะกระจายกันด้วยช่วยกันติดด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือชาวธรรมศาสตร์นะคะริบบิ้นเหลืองแดงนะคะเราจะไม่มีสายสืบหรือคนอื่นที่จะเข้ามาปะปนกับเรานะคะผูกด้านขวานะคะผูกด้านขวานะคะผูกด้านขวาค่ะริบบิ้นริบบิ้นรับได้ตรงแถวธงเลยนะคะตรงตั้งขบวนค่ะค่ะริบบิ้นรับได้ตรงตั้งขบวนเลยนะคะเส้นทางเดินของเรานะคะจะเดินจากประตูหอประชุมใหญ่นี้นะคะจะเดินออกไปทางฝั่งซ้ายนะคะตัดเข้าไปตรงราชดำเนินด้านฝั่งซ้ายนะคะเดินตรงไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะขอเชิญพิธีกรนะคะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับตอนนี้บริเวณที่ลานกีฬาหน้าอาคารตึกโดมเนี่ยนะครับก็คึกคักอยู่ในระหว่างการเตรียมตั้งริ้วขบวนเพื่อที่จะเดินเท้าไปที่อาคารรัฐสภานะครับเพื่อที่จะยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกวุฒิสภาเรียกร้องให้ทำตามคำพูดที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะคว่ำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยที่เรียกร้องนะครับให้มีการคว่ำร่างตั้งแต่วาระแรกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่ก็มีการตั้งขบวนนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหอประชุมใหญ่ก่อนที่จะเดินเท้าออกไปตามถนนราชดำเนินจากนั้นก็จะมีการหยุดแวะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อที่จะอ่านแถลงการณ์นานประมาณ5นาทีและเดินเท้าต่อไปที่อาคารรัฐสภาครับในขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการปราศัยของบรรดาศิษย์เก่านะครับในการที่ร่วมกันแถลงจุดยืนในการต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปราศัยอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินะครับซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พูดถึงความไม่ชอบธรรมของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับรวมไปถึงนายเฉลิมชัยวาสินนท์อดีตตุลาการศาลปกครองแล้วก็ยังมีดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณนะครับนายมณิสุขสมจิตอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์นายสันติภาพเตชวนิชนะครับรวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยที่มาร่วมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มเคลื่อนขบวนตอนนี้ขบวนเริ่มเคลื่อนออกไปทางถนนราชดำเนินแล้วนะครับโดยที่จะมีริ้วธงไตรลงแล้วก็ธงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนำขบวนของลูกแม่โดมในวันนี้ทั้งศิษย์
เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมไปถึงคณาจารย์เพื่อที่จะแสดงพลังคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติรัฐและนิติธรรมนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ